เอาวันนี้พวกหลานมาเข้าสู่ภาคอธิบายศัพท์เนาะอธิบายศัพท์ยืนซึ่งยืนซึ่งเป็นว่าหยังยืนซึ่งเป็นว่ายืนคิดบ่ปากบ่ตีงยืนคิดอยู่เนาะคือนางท้องศูนย์หันเนาะนางท้องศูนย์เรายืนซึ่งอยู่หอยไปโรงเรียนแล้วเอื้อยส่วนไปโรงเรียนแล้วก็ยืนซึ่งหันซึ่งนี่จนว่าแม่แล้วห้องใส่แล้วจังไปโรงเรียนเนาะยืนซึ่งไปซึ่งอยู่บ่ปากบ่ตีงเนาะบ่เฮ็ดหยังภาษาจัดแจงจัดแจงแปลว่าหยังพวกหลานจัดแจงแปลว่าจัดหาเกียมเนาะจัดแจงก็คือว่าก่อนสิไปโรงเรียนต้องจัดแจงเอาเครื่องเรียนใส่ถุงเนาะปึ้มสอตำราเรียนต่างๆให้มันถูกต้องตามตำราเรียนหั้นเนาะจึงไปโรงเรียนเนาะเตรียมพร้อมแนวนั้นตามตารางเรียนอันนี้เขาเอิ้นว่าขึ้นเอิ้นว่าจัดแจงเอาวันนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่ค่ะคำถามเนาะคำถามทั้งหมดมีอยู่6ข้อเนาะอ้าวเข้าสู่ข้อที่1เลยคำถามข้อ1ฮอดยามไปโรงเรียนแล้วท้องศูนย์เฮ็ดแนวใดอ้าวที่ว่าฮอดยามไปโรงเรียนแล้วหั่นท้องศูนย์เรายืนซึ่งอยู่บ่เกี่ยมเครื่องไปโรงเรียนเนาะอ้าวข้อที่2ท้องศูนย์เว้ากับเอื้อยว่าแนวใดท้องศูนย์เว้ากับเอื้อยว่าเอื้อยเอ้ยแต่ละมือมีแต่ไปโรงเรียนเวลาเรียนหลายกว่าเวลาเรียนฉะนั้นมื้อนี้เฮาไปเที่ยวเรียนก่อนเถาะมื้ออื่นจึงไปโรงเรียนเราเว้าจังซั่นเนาะข้อที่3เป็นหยังทองศูนย์จึงอยากกลายเป็นนกหรือว่าผึ่งทองศูนย์จึงอยากกลายเป็นผึ่งหรือนกหรือผึ่งเราเข้าใจว่าผึ่งเลยนกหันมันบินไปเที่ยวเรียนล่าเนาะมวนสื่อล่าล่าจะเฮ็ดให้ลาวฮั่นอยากเป็นผึ่งและนกข้อที่4เป็นหยังท้องศูนย์จึงยืนซึ่งท้องศูนย์จึงยืนซึ่งหันย้อนว่าลาวบ่อยากไปโรงเรียนเนาะบ่อยากไปสิแม่นคานเรียนแน่แหละเนาะเมื่อยบ่หรือว่าจังใดเนาะเราบ่อยากไปโรงเรียนข้อ5เป็นหยังท้องศูนย์จึงบ่อยากไปโรงเรียนเราบ่อยากไปโรงเรียนก็ย้อนเราคานเรียนหนังสือเนาะมองง่ายๆซะเนาะขาดเรียนหนังสือข้อ6ท้องศูนย์มีความเข้าใจต่อการบินของแมงผึ่งและนกแนวใดถือว่าสุดท้ายมาท้องศูนย์หันก็เข้าใจว่าผึ่งและนกหันเนาะผึ่งหันมันก็มีหน้าที่บินไปส่องหาดูดเอาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เพื่อมาแห่ไว้ในหางของมันส่วนนกก็ถือว่าบินไปหาอาหารหรือว่ากิ่งไม้ใบหญ้าต่างๆเพื่อมาสานหางของมันนั่นเองเนาะสำหรับภาคคำถามอาจารย์ได้แนะนำอธิบายผ่านมาแล้วเนาะหวังว่าพวกหลานเข้าใจเนาะถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจก็สิแม่นเสร็จมาถามส่วนตัวเด้อเวลาตอบคำถามนั้นเนาะอาจารย์จะมอบเวียกให้พวกหลานเลยเด้อ1เวียกที่พวกหลานควรจะเฮ็ดก็คือให้อ่านเนื้อในบทเรียนหั่นหลายๆเทื่อเนาะแล้วมาเล่าอธิบายศัพท์เด้อเราอธิบายศัพท์ให้มันได้เนาะด้วยปากเป่าแล้วมาอ่านคำถามมาตอบคำถามตอบคำถาม6ข้อนี้เนาะที่อาจารย์ให้นี้เนาะก็คือว่าแล้วเนาะถ้าบ่เข้าใจให้เสร็จมาถามอาจารย์เวลาตอบบ่ได้หรือว่าเวลาผ่านเฮียนโกโกมิดก็ให้พวกหลานถามอยู่ในหันเลยเด้ออ้าวที่ว่ามาฮอดนี้การสอนของอาจารย์ในบทนี้ก็ถือว่าจบลงซำนี้เนาะก็ขอฝากให้พวกหลานอยู่บ้านฮอดอยู่เฮือนเอาใจใส่ต่อการค้นคว้าอําเฮียนเข้าเฮียนให้ทันม่วงทันเวลาฟังความพ่อแม่บอกสอนเนาะเป็นคุณคําฮู้บ่ดื้อเด้อพวกหลานเด้อแล้วก็บ่ยังบ่ให้พวกหลานเล่นโทรศัพท์หลายเนาะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีบ่ให้ไปดินบ้านนั่นเฮือนนี้เพราะว่าย่านติดพยาธิโควิดหั่นเนาะแล้วก็ส่งบทเรียนให้อาจารย์เด้อกวดเด้อเขียนงามๆส่งให้อาจารย์กวดเป็นปกติเนาะมาฮอดนี้คลิปนี้ก็จบซํานี้คลิปหน้าจังพบกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งใหม่ขอขอบใจ